สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆหนูๆทุกท่านที่ชอบเอามิ้มวันนี้ลุงมาเจอมิ้มดงมิ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมทั้งหมด5ลังนะครับลังที่จะตีนี้ลังที่5แต่วันนี้ไม่ได้ตีดิบนะครับจะเป็นการทำครบน้อยๆบ้างกำหญ้าบ้างใบหญ้าแห้งๆน้อยๆนะครับผมหรือว่าน้องๆจะใช้ครบใหญ่ๆนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ระวังไฟป่านะครับผมไฟไหม้ป่าอันนี้สำคัญนะครับผมพยายามดับไฟให้หมดนะครับขี่มาเห็นตัวมิ้มกินเต็มเลยนะครับผมแต่ไม่มีตัวผึ้งนะฮะอยู่ไม่ไกลจากนี่นะครับผมประมาณเดี๋ยวเราเดินดูนะครับผมเนี่ยต้องอยู่ตามคลองแบบนี้แหละครับผมเดี๋ยวขอเดินดูแป๊บนึงนะฮะพอมิ้มจะกินไม่ไกลเหมือนผึ้งนะครับเผลอๆอาจจะมีรังหรือ2รังอะไรประมาณนี้นะฮะหรือเกาะเป็นกระจุกเลยก็มีนะครับผมนี่ครับผมเดินดูไม่ไกลรังนะครับผมเดินดูแป๊บเดียวนะฮะเจอเลยนะครับผมมิ้มรังใหญ่นะครับแต่มันอยู่สูงนะครับผมอยู่กับต้นหนามด้วยนะครับผมแล้วก็มีต้นงิ้วสูงนะครับเสียดายครับผมหาอะไรดึงมาไม่ได้นะครับผมอยู่ข้างๆคลองเองครับจากหลังเมื่อกี้นะครับเจออีกหลังนึงนะฮะแล้วก็ผ่านมาอีกหลังนึงนะครับมิ้มนะครับไม่ได้กันไกลมาครับผมดับให้เต็มหนิดนะครับเดินเลยมาหลังนึงนะฮะนี่ครับผมหัวน้ำนะครับเดี๋ยวลังผมต้องแยกออกนะฮะเพราะว่าถ้าไม่แยกนี่สงสัยเละนะครับผมเดี๋ยวขอวางไว้นะครับนี่ครับน้องๆการตีมิ้มนะหักได้เลยครับผมเดี๋ยวไปดูผึ้งครับผมผึ้งอยู่นู่นนะครับโอ้สูงเหมือนกันนะฮะ
ต้องนำทางด้วยควันก่อนนะครับลืมครับเขย่าเลยนะครับแก่ครับขอน้ำฮะฉีกกระยุ่งเลยนะครับลึกอยู่ด้วยนะครับขาดเด้อโอ้โหใจแทบขาดถุงหล่นไปแล้วฮะโอเคครับเดี๋ยวขอเอาลงก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปผมก็ทั้งหมด4หลังนะครับผมมิ้มจากที่ผมเห็นตัวเมื่อกี้นะครับนี่อีกหลังนึงนะเอาได้3ครับผมอีกหลังนึงเอาไม่ได้มันสูงนะครับไปครับเดี๋ยวขอตัดครับผมหอบหน่อยก็เดินไกลนะห่วงรถครับผมเหยียบกันไกลมาหลังนี้สวยกว่าเขาได้แล้วครับผม3หลังหน่อๆเลยนะพึ่งแก่หลังนึงอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะหอบครับผมไปครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปผมนะฮะวันนี้ลุงมาเจอมิ้มดงมิ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมทั้งหมด5หลังนะครับหลังที่จะตีนี้หลังที่5แต่วันนี้ไม่ได้ตีดิบนะครับจะเป็นการทำครบน้อยๆบ้างกำหญ้าบ้างใบหญ้าแห้งๆน้อยๆนะครับผมหรือว่าน้องๆจะใช้ครบใหญ่ๆนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ระวังไฟป่านะครับผมไฟไหม้ป่าอันนี้สำคัญนะครับผมพยายามดับไฟให้หมดนะครับผม
มาครับผมเดี๋ยวจะให้ดูทั้งหมด4หลังนะครับผมทั้งหมด5หลังนะฮะหลังนี้หลังที่5นะครับหลังแรกเอาไม่ได้มันเป็นต้นหนามสูงประมาณวาครึ่งนะครับผมมันขึ้นไม่ได้นะครับผมก็เลยไปหาเดินหาต่อแถวนั้นบริเวณนั้นนะครับผมเจอทั้งหมด4หลังบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ห่างหลังนี้ห่างประมาณสักเนี่ยนะครับอยู่ตรงเนี้ยห่างจากจุด4หลังนั้นประมาณสัก300เมตรนะครับผมจากการที่ลุงดูตัวไม่ใช่นั่งดูตัวว่ามันบินไปทางไหนนะครับผมเราดูตัวว่าตรงนี้มีตัวมิ้มกินดอกไม้เยอะเลยก็เอาละเราก็ต้องเดินหาดูตามชายคลองนะครับผมมันจะอยู่ตามชายคลองครับผมไม่ไกลแน่นอนฮะจากจุดนั้นนะครับผมสี่หลังนั้นกินอยู่ประมาณ50เมตรแล้วก็อยู่บริเวณนั้นเองครับผมสี่หลังโอเคครับผมไปลุยหลังนี้กันฮะผมไม่รู้ผมลืมบันทึกกล้องหรือเปล่าพูดซะยาวเลยนะฮะเนี่ยครับผมมีผีเสื้อกะโหลกด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูผีเสื้อกะโหลกครับผมก็ได้ความรู้จากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมที่ให้ความรู้ต่างๆด้วยนะครับบางทีจากประสบการณ์ของผมเนี่ยมันก็แค่บ้านๆพื้นๆนะครับกับบวกกับความรู้ของท่านทุกท่านนะครับผมที่คุยกันนะฮะคิดถึงนะครับผมแต่ยังไม่มีเวลาแชทหานะครับผมขอบคุณมากๆครับโอ้โหน้องๆต้องขอโทษทีครับผมผมลืมบันทึกนะฮะบอกโอ้เครียดดีแล้วครับผมอุตส่าห์เดินเข้าไปตัดอย่างดีนะครับผมใส่แขนสั้นไปด้วยนะครับแต่ไม่ได้ตีดิบนะฮะก็คือเป่าควันใส่อย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับหัวน้ำเบลอเลยครับผมการเป่าควันการตัดอุตส่าห์บรรยายที่สุดนะฮะเนี่ยสังเกตน้องๆสังเกตถ้าว่าถามพานว่ามันมีหัวน้ำยังมิ้มสังเกตบนกิ่งใช่ไหมฮะมันจะอูมใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเรามองอย่างเงี้ยแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแบนนะครับสมมุติเรามองอย่างนี้ใช่ไหมฮะบนกิ่งนั้นอูมเลยคือหกก้อนหัวน้ำทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยครับผมเดินเข้าไปเอามาแล้วนะครับเสียดายมากนะครับผมโอ้โหผมว่าผมบันทึกกล้องไว้นะฮะคาที่หัวแล้วก็เดินเข้าไปตัดหมดตภาพครับผมโอเคเดี๋ยวเขย่ากันนะครับไม่ออกครับผมให้เหลือแต่หัวน้ำนะครับเพราะรังยังไงก็มันต้องแยกกันนะครับผมถ้าผมไม่แยกมันก็จะเละนะครับเนี่ยนะหัวน้ำครับผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมเมื่อกี้เดินเข้าไปตัดแล้วนึกว่าบันทึกกล้องเกสรทั้งนั้นนะครับผมเหลืองๆนะฮะกัดน้ำคำเกสรกลัวนะฮะส่วนในตัวพันนี้นะครับผมเป็นผีเสื้อกะโหลกนะฮะก็ทราบมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับที่มาหาผมที่บ้านนะครับมันจะเกาะอยู่กับรังมิ้มนะครับผมแอบกินน้ำหวานนะครับผมแล้วก็วางไข่เป็นตัวหนอนที่ชอบใช้รังมิ้มนั่นแหละครับผมนี่แหละฮะไอตัวพวกนี้นะครับพอดีมันติดมากับกิ่งมิ้มก็เลยเอามาออกมาไว้ข้างนอกเลยนะเขาเรียกว่าผีเสื้อกะโหลกนะฮะท่านบอกอย่างนั้นนะครับผมเห็นไหมที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับผมว่ามันอูมตรงกิ่งนะฮะก็คือก้อนหัวน้ำทั้งนั้นเลยส่วนหลังที่ผมฉีกออกไปข้างล่างนี่นะครับผมแล้วก็เป็นเกสรนะครับไปครับผม